ที่แจบอมกับงานแฟนคอนเดี่ยวที่จะพูดถึงช่วงเวลา10ปีนับตั้งแต่ที่เขาเดบิวต์มาสวัสดีนะครับทุกคนพบกับช่อง Beaver Guru นะครับช่องที่จะคอยอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวของหนุ่มๆ GOT7 ให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับปีนี้นับได้ว่าเป็นปีที่ดีที่เราเนี่ยได้ใกล้ชิดกับหนุ่มๆเขาแบบมากๆเลยนะฮะรวมถึงงานใหม่ของหนุ่ม JB เขาด้วยกับงานแฟนคอนเดี่ยวโดยใช้ชื่องานว่า JB Nostalgicที่จะจัดขึ้นทั้งรูปแบบของออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์เพื่อให้แฟนๆทั่วโลกเนี่ยสามารถรับชมเขาไปพร้อมกันได้นั่นเองครับโดยความพิเศษครั้งนี้ของหนุ่ม JB เขาก็คือจะมีเวทีต่างๆที่ได้รวมผลงานเพลงของเขานับตั้งแต่ที่เขาเนี่ยได้เดบิวต์มาจนถึงตอนนี้ก็ร่วม10ปีเพื่อมาแชร์ให้ทุกคนได้ดูแล้วก็ได้ฟังกันนั่นเองครับสำหรับงานในครั้งนี้เนี่ยจะถูกจัดขึ้นที่จังชุงอารีนานะครับที่กรุงโซประเทศเกาหลีในวันที่18มิถุนายนนี้ในเวลา17นาฬิกาหรือ5โมงเย็นของประเทศไทยนะครับและรวมถึงรับชมผ่านช่องทางออนไลน์นะครับโดยดูผ่านทางเคปคอนนั่นเองครับโดยบัตรนี้นะครับจะจำหน่ายในวันที่27พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนับตั้งแต่เวลา18นาฬิกาของประเทศไทยนั่นเองครับช่วงนี้อากาเซ่เนี่ยต้องเก็บเงินแล้วก็เตรียมเงินไว้ให้ดีๆเลยนะครับเพราะหนุ่มๆเขามากันแบบรัวๆจริงๆและคาดว่ากิจกรรมของพวกเขาทั้ง7คนเนี่ยน่าจะมีให้พวกเราเนี่ยได้ติดตามพวกเขากันแบบยาวๆจนไปถึงปลายปีเลยแน่นอนครับสุดท้ายนี้แอดก็ต้องฝากทุกคนเช่นเคยเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมข่าวสารดีๆของหนุ่มๆก็เซเว่นเขานะครับและขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับ